เรา Happy Channel นะครับก็มาทำคลิปอะไรบางอย่างให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับไอ้คำว่าอะไรบางอย่างมันคืออะไรครับพี่ฟิล์มเขาไม่รู้ไงแล้วครัวเนี้ยพ่ออยู่ในคลิปมันก็จะมีอะไรที่แบบแปลกๆไงก็คือวันนี้เราจะมีไข่ต้ม10ฟองนะครับแล้วก็น้ำอีก10อย่างนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะเอาไข่ต้มเนี่ยมาใส่กับน้ำแต่ละอย่างนะครับเราจะเอาไปต้มอีกรอบนึงไงแม่ก็ต้มสุกแล้วก็ไปต้มกับน้ำใช่ให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในไข่นะครับอย่างน้ำมันเนี่ยอันนี้จะเป็นโค้กนะครับสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลแล้วส่วนแฟนต้าก็เป็นน้ำส้มครับแล้วก็จะเป็น A&W นะคะรูทเบียร์อันนี้คือยังไม่เคยเห็นสีน้ำน่าจะเป็นน้ำตาลเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจพ่อก็เห็นที่โค้กแล้วก็แฟนต้าน้ำแดงนะคะสีน้ำแดงชัวร์แล้วก็จะเป็นสปอนเซอร์ค่ะสีเหลืองลิปตันก็สีเหมือนแบบน้ำตาลเนาะออกเหลืองไมโลก็ช็อกโกแลตเลยครับแล้วส่วนกระป๋องนี้นะคะเซเว่นอัพเซเว่นอัพสีออกใสๆปะใช่อร่อยนะแล้วว่าถ้าสีใสรสชาติอาจจะซึมลงไข่ใช่หรือเปล่ามันอาจจะซ่าไงพี่บีมนะไข่ซ่าไข่ซ่าไข่ซ่าต่อไปนะคะแบล็คเคอร์เรนต์ค่ะฟิล์มก็ยังไม่เคยทานเนาะน่าจะเป็นอะไรสีม่วงแล้วก็จะเป็นเบอร์ดี้ชาไทยก็อันสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็เป็นกาแฟนะครับเบอร์ดี้ชาไทยครับผมรักค่ะครับนะก็ง่ายๆวันนี้เราจะเอาไข่ที่ต้มแล้วเนี่ยกลับมาต้มอีกรอบนึงกับน้ำพวกนี้นะครับทั้ง10อย่างแล้วก็เราจะมาชิมกันว่าไข่ที่ต้มกับโค้กรสชาติจะเป็นไงไข่ที่ต้มกับแฟนต้าน้ำส้มเนี่ยจะเป็นไงนะครับไข่ที่ต้มกับ A&W นะครับรูทเบียร์จะเป็นไงงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้แม่เตรียมหม้อไปแล้วใช่ไหม2ใบใช่ป่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้นะคะเรา4คนก็ต้มไข่แล้วใช่ไหมกับน้ำ2อย่างก็จะเป็น7 up กับสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์คือเปลี่ยนสีเพราะว่าน้ำเขาเป็นสีเหลืองในตอนเราต้มมันเหมือนไข่ทองคำเลยอ่ะฝั่ง7 up นะครับจะเป็นสีขาวนะพี่ฟิล์มนะเห็นชัดเจนแล้วก็ส่วนสปอนเซอร์เนี่ยจะออกเหลืองเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับค่ะต่อไปนะครับแม่จะต้มอะไรครับแฟนต้าน้ำส้มนะครับค่ะอุ้ยสีส้มเลยแม่พ่อเสียดายน้ำมากเลยเนี่ยใช่ครึ่งเลยเก็บไว้กินอุ้ยอันนี้น่าจะส้มเลยอ่ะน้ำเยอะมากครับผมเดี๋ยวใส่ไข่เลยนะเดี๋ยวแม่ใส่เลยครับต่อไปจะเป็นน้ำส้มนะครับค่ะลิปตันอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะแม่นะส้มอ่อนๆเนาะแม่มันจะคล้ายสีชาชาใช่ไหมลิปตันไงตอนนี้ก็ใส่ไข่ไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรารอประมาณ10นาทีนะแม่เนาะเราต้มไม่เข้ากันเลยนะครับหนูว่าลิปตันน่าจะเป็นสีน้ำตาลเลยแหละครับมันอมกับไข่เนาะมันส้มแฟนต้าของเรานะครับที่ต้มอกไข่นะตอนนี้ก็เดือดมากนะแม่รออีกแป๊บนึงนะครับใช้ก็ซึมเข้าไปด้านในเลยนะแม่นะซึมถึงไข่แดงโอ้ยสีส้มเลยนะฝั่งนี้เป็นน้ำอะไรนะครับแม่ลิปตันลิปตันเหมือนกลิ่นผดมไปดมมาแม่พอผดมความร้อนปุ๊บมันเหมือนเครื่องตุ๋นยาจีนเลยอันนี้นะครับไข่ของเรานะกลายเป็นสีส้มเลยอ่ะแม่ใช่มั้ยส้มดูส้มไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ความเป็นจริงคือส้มมากใช่ครับวุ้นวางเลยค่ะน้องฟิวนี่คือวุ้นตอนนี้นะครับไข่ที่ต้มกับน้ำของเราทั้ง10อย่างนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ละสีนะอย่างรูทเบียร์เดี๋ยวดูรูทเบียร์ก่อนเลยอย่างรูทเบียร์อย่างเงี้ยเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับเป็นสีรูทเบียร์เลยแม่นะครับมันจะดรอปลงเพราะว่าไข่เขาเป็นสีขาวใช่ไหมมันก็ทั้งสีจังใช่แล้วส่วนโค้กเนี่ยไข่พะโล้ดีๆนั่นเองกินก็เช่นกันกลิ่นก็พะโล้เลยนะครับแฟนต้าน้ำแดงก็แดงเลยนะครับแดงไม่แต่น้ำเขาเป็นรสสตรอเบอรี่นะเขาต้องมาดูว่าไข่กับสตรอเบอรี่รสชาติจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแฟนต้าน้ำส้มไข่ก็จะเป็นสีส้มเลยนะค่ะแล้วก็สปอนเซอร์นี่จอกเหลืองเหลืองอ่อนครับลิปตันใช่ลิปตันเขาจะออกสีหม่นๆใช่ไหมคล้ายๆรูทเบียร์แต่เข้มกว่าใช่ครับแล้วส่วนแบล็คเคอร์เรนต์สีช้ำมากสีช้ำใช่เหมือนแบบเหมือนแบบคนช้ำๆแบบแม่เนาะจอกง่วงก็ไม่ใช่แบบคล้ำๆส่วนเซเว่นอัพนะครับก็ขาวเลยนะครับแล้วอันต่อไปคืออะไรไมโลไมโลค่ะไมโลกลิ่นเป็นไงแม่จะสีเหมือนไมโลค่ะกลิ่นไมโลใช่ไหมจะสีเหมือนรูทเบียร์ครับร้านสุดท้ายแล้วครับแม่เบอร์ดี้ชาไทยหอมไหมตอนนี้นะครับเราก็ให้ดูไข่ครบทั้ง10ฟองแล้วก็น้ำ10รสแล้วนะครับใช่แล้วเราเอานี้มาทำอะไรอ่ะแม่ตอนนี้นะครับเราก็เตรียมวงล้อเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวงล้อวัดดวงถามว่าทำไมต้องเอาวงล้อมาก็ให้กินคนเดียว10ฟองมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมตอนนี้คนมี4คนแต่ไข่มี10ฟองนะครับอย่างน้อยก็คือคนละ2ฟองแต่ไม่ยังเป็นต้องกินหมดแค่ชิมแล้วบอกรสชาติแค่นั้นเองนะครับใช่แล้วค่ะถ้าเกิดเรามาชิมทุกคนคงช้าแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเรามีวงล้อมานะครับแล้วก็หมุนกันเอาว่าใครจะชิมรสไหนนะครับได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวบอกให้กินก็อยากกินสีแดงอยากกินสีส้มไงแม่ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวให้แม่คนแรกแล้วกันค่ะแม่หมุนเลยครับมาแล้วชาไทยชาไทยเบอร์ดี้ชาไทยลงข้างหน้าเลยอ่ะครับผม
แม่ได้เป็นไข่นะครับที่ต้มกับน้ำเบอร์ดี้ชาไทยนะครับอุ้ยใจใจไปก็ขึ้นฟ้องเลยกลิ่นเป็นไงแม่ไข่ต้มชาไทยก็ไข่ต้มนั่นแหละแม่ลองชิมดูมีกลิ่นชาไทยอยู่มีกลิ่นใช่ไหมแม่มีกลิ่นครับผมเป็นไงบ้างแม่ซอสไหมหน้าดูจะร้องไห้ตื่นตันอ่ะเป็นไงไหนแม่บอกสิมันก็ไข่ต้มมันก็จะจืดแล้วก็มีแบบเป็นกลิ่นชาไทยแค่นั้นแล้วบางครั้งมันดอกหวานๆติดขึ้นมาด้วยอ๋อแสดงว่าตัวน้ำเนี่ยเขาซึมเข้าเนื้อครับผมอร่อยไหมก็ได้ก็ได้ก็นุ่มดีครับผมอ่ะน้องฟิวอยากได้อะไรครับน้องฟิวอยากได้สปอนเซอร์อยากได้สปอนเซอร์อ่ะหมุนเอาโอ้พี่อ่ะล้น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 ไมโลครับผมไมโลไมโลทั้งหน้าเลยเอ๊ะอย่างนี้ไม่ต้องหมุนก็ได้มั้งกลิ่นมันก็เหมือนเย็นๆฮะกลิ่นมันก็เหมือนเย็นกลิ่นเหมือนแบบเป็นช็อกโกแลตเย็นๆกลิ่นอ๋อเขาพอเป็นไมโลไงพี่ฟิล์มอ่ะน้องฟิล์มชิมค่ะนี่ลองนั่งดูแล้วแบบกลืนน้ำลายก็คือตั้งแต่แม่ตัดปากฟิล์มเนี่ยเป็นไงคะต้องขายต้มแล้วมีไมโลมั้งไหมในความรู้สึกไม่มีเลยไม่มีเลยมีแค่กลิ่นนี้เหรอมีแค่กลิ่นเหรอแล้วก็ขัดต้มธรรมดาโอเคได้ครับแต่ว่าซอสเลยอ่ะอยากได้ซอสจริงอ้าวมาพี่ฟิล์มครับผมถือช้อนเอาไว้นะจ๊ะพี่ฟิล์มอยากได้อะไรไหนบอกสิอยากได้รูทเบียร์อยากได้รูทเบียร์อ่ะเดี๋ยวเอาล้น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 โค้กนะครับอันนั้นรูทเบียร์แล้วนี่เบอร์10นะครับได้โค้กนะจ๊ะตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้มาเป็นโค้กนะจ๊ะโอ้สีมันเข้มโอ้ยได้ไข่พะโล้อ่ะคิดว่ากินไข่พะโล้แล้วกันเนาะดมก่อนดมก่อนดมก่อนก็บอกว่าพะโล้จ้ะแต่แปลกนะโค้กไข่ต้มโค้กเนี่ยกลิ่นเขาเป็นพะโล้จริงๆนะแม่นะจริงอุ้ยมันเหนียวเหนียวเนาะอุ้ยมันไข่พะโล้เลยอยากกินคำใหญ่ๆได้เปล่าได้พี่ฟิล์มคิดผิดปะเนี่ยพี่ฟิล์มชิมเลยอุ้ยมันเป็นน้ำเลยเหมือนพี่ฟิล์มหิวข้าวอ่ะเออจริงใช่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มไข่ต้มคิดถูกคิดผิดสกินเยอะติดคอ อ่อนน้ำมาแม่ รสชาติเป็นไงอย่าบอกว่าไข่ต้มไข่พะโล้ไข่พะโล้เลยใช่ไหมเห็นป่ะน้องไข่ขาวมันเป็นเหมือนเนื้อเปลือกที่เป็นสีน้ำตาลเพราะว่ามันเข้ามาเยอะมากแล้วมันก็เหมือนแบบแหนดูดไปครึ่งนึงแล้วเห็นป่ะใช่เนื้อเนื้อถ้าไข่พะโล้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละสรุปง่ายๆว่าไข่ต้มโค้กรสชาติออกมาเหมือนไข่ต้มโค้กแต่ว่ากลิ่นมันก็มีความโค้งนิดนึงครับผมตาพ่อแล้วนะครับโอ้พี่ฟิล์มมีเรียช้อนนะจ๊ะอร่อยมาตาพ่อต่อเลยนะครับมารสเบียร์รสเบียร์แมวแฟนตาน้ำแดงตอนนี้นะพ่อก็ได้มาเป็นแฟนตาน้ำแดงนะอย่างไข่ไหว้เจ้าเนี่ยแม่ไม่ไข่ยิปเตอร์เหมือนไข่นั่นแหละไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าสีแดงใช่ไหมโอเคมากลิ่นมันก็แดงๆอ่ะแม่นะครับกลิ่นแดงๆกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นแดงแหละแม่กลิ่นแดงอันนี้ไข่ขาวเปลือกเห็นว่ามันเหมือนเนื้อเยลลี่เลยเปลือกที่โดนสีอ่ะใช่ไข่ขาวอย่างเดียวต้องกินตอนไข่แดงด้วยค่ะแต่ถ้าพอกินไข่แดงไปฟิลมันก็จะเป็นเหมือนกินไข่ต้มอะไรคือในความรู้สึกพ่อตอนเนี้ยอร่อยไข่อ่ะแม่เหมือนกับว่าเราต้มมาแล้วครั้งนึงแล้วพอเรามาต้มอีกครั้งไข่ขาวก็จะแน่นหนึบๆนะครับใช่แม่ว่ามันนุ่มตัวไข่ขาวก็ไม่ได้หวานแต่ต้มเปลือกที่เคลือบสีแดงมันก็หวานใช่ครับก็เป็นความรู้สึกว่าไข่ขาวเนี่ยหนึบๆแต่ต้มเปลือกที่เป็นสีแดงหวานครับผมพอได้ซอสก็จะอร่อยใช่มาอยากรู้ต้องกินกันให้หมดแม่ไปเดี๋ยววางไว้หลังเลยนะครับก็คือทุกฟองไม่ได้แย่น้องกับอิชิมะทุกฟองใช่ถ้ามีซอสด้วยนี่อร่อยมากเลยใช่มันก็จะเค็มแม่อยากได้อะไรไม่ทันถามไม่หมุนละไม่ทันละแม่ได้รูทเบียร์รูทเบียร์อยู่ไหนอะรูทเบียร์อ้าวอยู่นี่นะครับกลิ่นมันหวานหวานเนี่ยมันน้ำมันมัวในหัวก็คือแบบว่าเสียงที่แบบตอนเขาเคาะมวยปิ้งแม่พ่ออยากรู้รสชาติอ่ะแม่ลองบอกหน่อยดิรสชาติน้ำมันมัวน้ำมันมัวครับใช่เหมือนยำมองอะไรพวกนั้นเลยอ่ะแม่ชิมครับวิงโอ้วิงเป็นไรเย็นเนาะวิงรสชาติเป็นไงซอสน้ำมันมัวคือลิ้นแม่โดนไอ้ตรงน้ำมันไม่อร่อยมันจะแบบเลี่ยนๆรูทเบียร์นะใช่มันไม่อร่อยมันแบบไม่อร่อยเลยชัดเจนมากเลยแม่ใช่กลิ่นน้ำมันยังชัดเจนเลยจริงก็เพราะว่าเขาเป็นรูทเบียร์นะแต่กินไข่แดงโอเคแต่ข้างนอกไม่โอเคมันเลี่ยนๆมันได้กินแล้วสั่นอยากรู้เดี๋ยวลองชิมได้ครับผมแนะนำว่ารูทเบียร์เอามาต้มกับไข่ไม่อร่อยใช่ไม่อร่อยมาตาน้องฟิวค่ะอยากได้อะไรคะอยากได้อยู่สองอย่างค่ะอะไรคะอยากได้สปอนเซอร์กับแฟนต้ารสส้มหมุนเอาค่ะ
ลุ้นกันลุ้นกันได้เป็นน้ำสปอนเซอร์สปอนเซอร์นะครับได้ตามใจต้องการกลิ่นออกไหมออกค่ะอันนี้อ่อนอ่อนสปอนเซอร์อ่อนอ่อนได้ครับชิมเลยครับแพ้ก่อนค่ะพอลิสัมผัสปุ๊บเป็นไงเป็นไงอธิบายหน่อยไข่ขาวเป็นไงลูกมันก็แบบตรงเปลือกข้างนอกของตัวไข่ขาวเนี่ยมันก็เป็นแบบกลิ่นกลิ่นสปอนเซอร์แล้วแบบหึ่งขึ้นมาเลยอ่ะแล้วแบบมันก็หายไปปุ๊บพอโดนไข่แดดก็อร่อยใช้คำว่าหึ่งเลยอ่ะฮะใช่แบบแรงมากบูมเลยเฮ้ยแต่เหลือไม่หึ่งจริงๆใช่ถ้าเราชิมแล้วก็อ่ะเราชิมตรงไข่ขาวปุ๊บสักพักนึงแล้วมันก็จะตุ้มตุ้มเราไข่ขาวอย่างเดียวไม่คือดูแพ็กเกจขวดมากไปต่อฟรีไฟเป็นไงเออตอนนี้นะครับเราก็เหลือไข่อยู่ทั้งหมด4ฟองแล้วพี่ฟิล์มเริ่มไหมครับไม่ถามหน่อยว่าอยากได้ไม่ต้องถามพ่อจองสีส้มหนูขอฝันไปเธอลิปตันแม่นะครับได้เป็นชาลิปตันนะจ๊ะโอเคแม่ตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็ได้เป็นชาลิปตันนะครับที่ต้มกับไข่ครับผมพี่ฟิล์มลองชิมนะครับชอบคำใหญ่ๆชิมเลยครับพี่ฟิล์มโอ้ยทำไมเราต้องมานั่งมองภาพอย่างนี้ด้วยมันบาดตาบาดใจมากเลยรสชาติเป็นไงครับพี่ฟิล์มเงียบปั๊บพี่สายหัวคือยังไม่รู้ไม่รู้รสเลยเหรออ่ะอีกคำเป็นว่าต้องเปลือกมันสวยๆอ่ะเป็นหวานมากเลยก็คือลิปตันเวลาเราชิมน้ำเปล่าๆบางทีมันก็อาจจะแบบนิดนึงอะเนาะเฟื่อนๆนิดนึงค่ะแต่พอเมื่อกี้ฟิล์มเอาลิปแตะตรงเปลือกเลยก็เฟื่อนเหมือนน้ำธรรมดาแน่แต่ว่ามันโดนกับเปลือกไข่ไงพับๆพับอะไรกันพับๆส้มแบ็คโคแลนครับพ่อก็ได้มาแล้วนะครับเป็นแฟนตาส้มนะครับไข่ที่ต้มกับแฟนตาส้มนะครับเหมือนอยากอ่ะดูมองกันดินี่นะครับเดี๋ยวพ่อจะลองชิมดูนะจ๊ะไข่อีสเตอร์ชัดๆเลยอ่ะใช่ค่ะน้องฟิวใช่แต่เหมือนพ่อจะเน้นกินแต่ไข่ขาวป่ะใช่มั้ยใช่พ่อชอบนะครับหนูชอบไข่แดงหวานส้มอะไรเหมือนส้มเหรอมันหวานเปลือกมันหวานน้ำส้มเลยแม่ตื้ดแรกแล้วก็จืดตื้ดแรกใช้คำตอบแบบตื้ดแรกคือว่าลิ้นแตกปุ๊บมันจะหวานน้ำส้มแล้วก็ปกติแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะซึมเข้ามาในเปลือกน้อยไงต้องเติมใช่แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยก็ไข่ต้มนั่นแหละนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอีก2ลูกกันละกัน2ลูกเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าแม่กับน้องสี่คนไงไม่ต้องหมุนหรอกไม่ต้องเป่าด้วยแม่มาเลยเดี๋ยวเรามาชิมเอาเซเว่นอัพมาแบ่งกันทานเลยนะครับสีของเซเว่นอัพก็จะเป็นสีขาวนะครับที่พ่อชอบกินไข่ขาวเพราะว่ามันรับรสชาติดีใช่ครับถ้าเกิดทางไข่แดงก็เริ่มจะเปื่อยนะครับเป็นไงบ้างแม่ก็อร่อยดีก็อร่อยดีก็อร่อยดีอ้าวแล้วรสชาติไม่คิดจะบอกมาอ่ะแม่รสชาติก็อร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยชิมแล้วนะคะน้องฟิวชิมค่ะรู้สึกได้ไหมก็จืดๆมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเซเว่นอัพแบบมันเป็นน้ำที่แบบซื้อขาวมันก็มันมีแค่กลิ่นกับรสชาติบางๆเพราะว่าพอโดนน้ำร้อนปุ๊บมันจะหายแต่ทำไมพ่อไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ค่ะอาจจะรู้สึกแล้วก็มโนเองเพราะกินไข่แดงเยอะเปล่าครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูน้ำสุดท้ายเลยนั่นก็คือน้ำแบคโคเรนสีออกม่วงๆช้ำๆเนาะอย่าเรียกว่าม่วงเรียกสีช้ำเออโอเคมาเดี๋ยวชิมเลยครับน้ำอะไรที่ทำให้เปลือกไข่เปลี่ยนสีได้เนี่ยอันนั้นแหละจะมีรสชาติในความรู้สึกพ่อนะแม่เพราะว่าถ้าสีทะลุผ่านเข้าไปได้รสชาติก็ต้องตามไปเหมือนกันใช่พี่ฟิล์มเอามางั้นเดี๋ยวอันนี้เราชิมพร้อมกันเลยดีกว่ากลิ่นมันจะม่วงๆหน่อยกลิ่นมันจะม่วงๆมันคืออะไรพี่ฟิล์มกลิ่นมันจะม่วงๆโดนน้ำเหมือนบลูเบอร์รี่ผสมองุ่นเออกลิ่นมันก็เหมือนลาตีกับไข่แดงนิดกลิ่นมันจะม่วงพร้อมนะหนึ่งสองสามโอ้อันนี้กลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นแบคเทอเรนเนาะกลิ่นบลูเบอร์รี่นะแม่เนี่ยเหมือนแบบไม่ใช่บลูเบอร์รี่เขาเรียกว่าแบคเทอเรนมาก่อนเลยนะอันนี้รู้สึกได้นะเพราะเราโดนไข่ด้านนอกนะไข่เขาไม่กลิ่นแบคเทอเรนใช่นะครับหวานด้วยรสชาติแล้วก็พอไอ้นี่นิดนึงมันก็มีของแบคเทอเรนนิดนึงสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำคลิปไข่ต้ม10ฟองกับน้ำ10อย่างนะครับในความรู้สึกของพ่อคือเสียดายน้ำและเสียดายไข่มากใช่ แต่สำหรับฟิล์มก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่แบบแปลกๆแล้วลองทำดูเนาะว่าทำแล้วเนี่ยมันเกิดยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากไข่ก็คือมีทั้งสีที่แปลกรสชาติที่แปลกขึ้นมานิดนึงแล้วก็อร่อยด้วยก็ลองทดลองดูไงนิดนึงแต่ถ้าเกิดให้พ่อแนะนำนะครับน้ำควรเก็บไว้กินต่างหากแล้วไข่ต้มก็ไปต้มกินต่างหากแล้วกันนะครับเหมือนแบบเรากินไข่ต้มก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำไปเลยกินไข่ต้มแล้วกินน้ำน่าจะอร่อยกว่า
ทำไมเราเพิ่งคิดได้เออนั่นไงเสียไข่ทั้ง10ฟองเสียน้ำอีก10กระป๋องนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ทำก็ไม่รู้นะครับพอทำออกมาแล้วก็แนะนำน้องๆว่าอย่าทำเลยเสียดายของนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะพวกเรา Happy Channel นะครับก็ได้มาทดลองทำดูนะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เออเพราะใช้คำว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รู้สึกไหมแม่รู้สึกพี่น้องพี่รู้สึกอย่างนั้นไหมครับนิดนึงพี่พีมล่ะครับก็รู้สึกเพราะว่ามันก็เราก็แค่อยากลองไงใช่แต่พอทำแล้วต่อต้านแม่ต่อต้านขอโทษโอเคสำหรับคลิปนี้นะพวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย